ท่าที่ดูแล้วด้านขวาก็มีอีกนะเห็นปะเขียวๆอ่ะแปลว่ามีเอ้ยผีเรดอินโทรณแสงแรกของวันใหม่วันที่27ในดินแดนไวกิ้งแห่งนี้พวกเรายังคงอยู่ที่อู่ต่อเรือเบอร์2เรื่องราวในวันนี้ก็คือพวกเราได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดโทรเรียบร้อยกลายเป็นหน่วยนักรบของเผ่าโทรที่มีความทนทานมากขึ้นความตั้งใจของเราในวันนี้น่ะเหรอพวกเรามองเห็นฝั่งตรงข้ามนั่นไหมเห็นครับพวกเราจะต้องมุ่งไปยังดินแดนที่ชื่อว่า The Elder ที่นั่นมีบอสชื่อ The Elder อยู่ oh, no. เราจะไปเดินทางไปปราบมันเราจะต้องใช้เรือไปปราบมันแล้วเรือของเราหายไปไหนไปไหนเรือใหม่ไม่ใช่หรอมึงพังเรือทิ้งเหรอเนี่ยไอ้ฟุกโอ้ที่เตรียมกันไว้ในบทมันไม่ใช่อย่างนี้ผมไม่ได้พังใครพังผมแล้วทำไมถึงเป็นไม้ลอยน้ำอยู่นั้นน่ะไม่ใช่ผมถ้ากูติดกล้องวงจรปิดได้กูจะติดแล้วกูจะดูว่ามึงจะมีคำแก้ตัวอะไรไหมไอ้ฟุกอย่าให้รู้นะว่ามึงทรยศต่อหมู่บ้านไวกิ้งของเราอ่ะไม่ใช่ผมทำจริงๆอ่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันดีเราจะไม่เดินทางด้วยเรือลำเล็กอีกต่อไปเพราะเราเคยพิสูจน์มาแล้วว่าเรือลำเล็กนั้นไม่สามารถทำให้เราปลอดภัยได้จริงวันนี้พวกเราจะทำพิธีเปิดหลักเสาเรือลำใหม่ของหมู่บ้านเราพร้อมจะยนต์โฉมหรือยังต้องกระดูกเนื้อกระดูกเรือกระดูกเรือกระโดงเรือหรือเปล่ากระดูกเรือกระดูกเรือลำใหม่เหมือนกับเป็นกระดูกงูอ่ะอ๋อเหรอนี่คือการเอ้ยไอ้เหี้ยกูพูดก่อนนี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของหมู่บ้านของเรามาชมไปชมได้เลยชมได้เลยนี่ไงหัวมังกรที่ผมบอกไงหัวเรือจะมีหัวมังกรเหมือนเราอยู่บนไงก็เป็นม้าว่ะไม่มันคือมังกรดิมันคือพญานาคให้คนดูโหวตเลยว่ามันคือม้าหรือมังกรแต่กูดูยังไงก็เป็นม้าเดี๋ยวก่อนทุกคนลงมานี่ก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีเรือแต่ตอนนี้หมู่บ้านของเรามันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการเดินทางจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่เลยขอภูมิใจเสนอนวัตกรรมใหม่ในการเดินทางมันคือพอร์ทัลสำหรับวาร์ปข้ามแผนที่ยังไงเล่าปรบมือวันนี้เราจะสร้างพอร์ทัลฉันขอมอบหมายให้แก2คนนำพอร์ทัลไปวางที่หมู่บ้านเก่าของเรา1คนและไปวางที่หมู่บ้านใหม่ของเราที่อีกฝั่งนึงเราจะมี3จุดด้วยกันหมู่บ้านแรกอู่ต่อเรือแห่งนี้แล้วก็ที่ The Elder โอเคมั้ยครับแล้วครับถ้าพอร์ทัลมันน่าจะเชื่อมกัน2อันไม่ใช่หรอครับพอร์ทัลมันก็ต้องไปได้ทุกที่ป่ะวะคุณอย่าดูถูกนวัตกรรมพอร์ทัลได้มั้ยปุ๊กเราว่าผมว่าเราเอาตัววางของลุงก่อนดีกว่ามั้ยครับไม่มึงจะย้อนไปย้อนมาทำไมวะมึงก็วางบ้านนี้ก่อนแล้วก็ไปวางบ้านในแผ่นนี้ก่อนแล้วก็ข้ามไปที่นั่นทีเดียวเพื่อเทสว่าเราสามารถวาร์ปกลับมาได้ไหมแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอมอนแม่งชอบมาตีด้วยแถวเนี้ย พวกผีบ้าแม่งมาแล้วครับผมวาร์ปแรกเย้เฮ้ยอีกามาว่ะว่ายังไงจริงครับวาร์ปไปที่ไหนก็ได้เว้ย wow. เขาบอกว่าถ้าตั้งชื่อคู่กันน่ะถ้าตั้งชื่อเหมือนกันก็จะวาร์ปหากันได้เว้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องวางสองอันมันอยู่ที่การตั้งชื่อต่างหากล่ะมันต้องเป็นคู่ดิพี่ขี้นะดูแลมันก็ต้องสร้างแต่ถ้าเราจับคู่เหมือนกัน3อันน่ะมันจะเลือกได้ป่ะไม่ได้ต้องลองดูว่ะพี่โอเคงั้น3เค้าเรียกว่าคู่ป่ะฉันขอมอบหมายให้พวกแกนำพอร์ทัลอีกอันนึงไปวางที่บ้านนู้นแล้วกันนะฝากด้วยล่ะบ้านแรกมาเดี๋ยวไปเองฝากด้วยล่ะหมดครบแล้วใช่ป่ะครบแล้วไปใช้คิว4อันใช่ไหมเนี่ยใช้2อันเหลือกลับมาด้วยนะอ๋อโอเคเอาละครับระหว่างที่มาร์คกำลังเดินทางกลับไปที่บ้านแรกของเรานะครับเราจะรอตรงนี้ฮะหมู่บ้านไม้ป่าเดียวกันตั้งชื่อก่อนหมู่บ้านไม้ป่าเดียวกันจะไม่งงปิงให้เพื่อนเรามาตั้งชื่อก่อนนะยังไม่เชื่อมกับอะไรทั้งนั้นว่ะเซตแท็กครับใช้ชื่อแท็กว่า001แล้วกันมาร์คโอเค001ง่ายดีชีวิตจริงนะครับเป็นแอดมินเซตระบบอันนี้เหมือนกำลังเดินสายแลนอยู่ฟุกเราต้องการถ้าอย่างนั้นเราต้องการหินแดงอีก2ก้อนว่ะหินวะคิ้วแดงอ่ะคิ้วแดง2ก้อนเพราะว่าเราจะต้อง okay. เราต้องสร้างอีกอันนึงเพื่อวาร์ปไปฝั่งนู้นใช่งั้นเราต้องไปหาตรงดันไปก่อนเลยได้ระหว่างที่มาร์กกำลังเปิดวาร์ปนั้นเรา2คนจะดันอย่างนี้ใช่เหรอ
จอดันแต่ก็ลงไปแล้วนะเอาละครับระหว่างนี้ในช่วงของการรอพิธีกรรมของการเปิดวาร์ปเราจะต้องไปหาหินแดงเพิ่มอีก2ก้อนเพื่อคราฟวาร์ปอีกอันนึงนะครับพอร์ทัลอีกอันนึงตอนนี้เราทำลูกธนูเพิ่มนะครับนับต้องการทรัพยากรครับมาร์ทเป็นไงบ้างครับการติดตั้งถึงแล้วกำลังติดตั้งครับเฮ้ยเอาเว้ยพวกเราดูซิว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะต้องรอมันขึ้นคำว่าคอนเน็กก่อนถ้ามันคอนเน็กเมื่อไหร่นี่คือการเข้าสู่ยุคเทเลคอมมิวนิเคชันของเราเราจะไม่ใช่แค่ไวกิ้งธรรมดาแต่เราจะเป็นไวกิ้งออนไลน์ว่ะเราจะเชื่อมต่อถึงกันทุกมุมโลกเฮ้ยตั้งละตั้งแท็กละเฮ้ยเฮ้ยเยโดมาร์ทพี่กำลังไปเอ้ยว้ามาแล้วเชโดสวัสดีครับเยเจเดินทางข้ามเวลามาหากันได้แล้วว่ะทุกคนขนของไปไว้บ้านนู้นกันเถอะเรากลับมาขนของครับทรัพยากรในบ้านนี้อ้าเดินผ่านไม่ได้เลยมีคนบอกว่าให้ใช้อย่างประหยัดในการเปลี่ยนรหัสเอาก็ได้นะครับตั้งรหัสใหม่แล้วก็วาร์ปไปที่อื่นแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีคนเปลี่ยนรหัสโดยไม่บอกกันนี่จะวาร์ปกลับไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สร้างเป็นขออนุญาตสร้างเป็นพื้นที่ที่มันใช้ในการวาร์ปจริงจังเลยดีกว่าไหนๆเราก็เป็นสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมมือหนึ่งอยู่แล้วอะไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะเขาไปแล้วว่ะเขาจะทำอะไรกับบ้านกันแน่เนี่ยขึ้นชื่อเป็นสถาปนิกครับต้องสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วนี่เขาว่าไอเทมอ่ะเกี่ยวกับไอเทมอ่ะแอนไอเทมต้องต่อคานนิดนึงว่ะอ๋อนี่ไงมันจะมีไอเทมบางชิ้นที่มันไม่สามารถขับไอ้พกไปแล้ววาร์ปข้ามพอร์ทัลได้เช่นท็อปเปอร์มันจะขึ้นกากบาทมุมขวาบนสีฟ้าขนาดนั้นเลยวะท่านนะไม่ธรรมดาจริงๆว่ะแร่ทุกชนิดไม่สามารถครับผ่านใช้ผ่านพอเท่าได้เลยต้องเปลี่ยนดีไซน์ของบ้านหลังนี้เพิ่มหน่อยแล้ววะดูเอาให้ดูให้หัวมันติดต้องเปลี่ยนดีไซน์ว่ะมาร์ทบอกว่าต้องการห้องที่เอาไว้เก็บลังอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมใช่พี่ห้องเก็บของอ่ะห้องเก็บของใช้ไม้เยอะซะด้วยระหว่างที่เราเปิดวาร์ปแล้วก็ต้องการจัดบ้านใหม่นะครับจัดระเบียบบ้านใหม่มาเดี๋ยวพี่ขอไม้หน่อยคุณต้องการห้องเก็บของของคุณได้เดี๋ยววะแล้วมันต้องมีชิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงขึ้นมากั้นบ้านมันก็ต้องมีการอัปเกรดเป็นธรรมดาว่ะหลังคาต้องครอบครับก็ต้องเปลี่ยนลักษณะหลังคานิดนึงเพราะว่าเราใช้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วของเดิมมันคือนี่เราต่อเป็นเพิงหมาแงนขึ้นมาโดยมีเสาเป็นคานรับน้ำหนักนะครับใครทำอะไรข้างนอกนั่นน่ะอ๋อนี่ผมเดินตีไม้อยู่เดี๋ยวโดนไกลแล้ววะตอนนี้ทยอยย้ายของขึ้นมาข้างบนได้เลยนะพอไหมอ่ะ
ไม่พอก็สร้างได้อีกเดี๋ยวสร้างให้อีกสำหรับคนที่ต้องการหีบเยอะๆนะครับเราจัดให้เดี๋ยวต้องทำคานเสริมขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันยังโปร่งไปหน่อยตรงนี้งานก่อสร้างครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก26อันหลวงบวชอินวอลิดเพลสเมนต์ซะงั้นสิทธิ์หีบเกินไปอีกแม่งเอ้ยบะต้องห่วงบ้านหลังเก่านี่จะกลับมาจนมาเป็นพันนะคุณอยากจะพูดว่าบ้านเก่าเรามีไม้เยอะมากสินะเชิญตอนนี้คุณสั่งให้ตัดต้นไม้ไงล่ะผมเนี่ยนะออกคำสั่งพวกคุณเราใส่ร้ายกันดีกว่านะสรุปเรายังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเรากำลังอัปเกรดใช้คำว่าอัปเกรดก่อนเพราะเนื่องจากว่าเรามีวาร์ปมีจุดขนส่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้บ้านมันรองรับการขนส่งหรือว่าโกดังเก็บของเหล่านี้ได้ก็คือที่นี่มันจะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเชื่อมจุดเชื่อมทางการค้าระหว่าง2จุด2เมืองที่เรากำลังจะเชื่อมกันนะครับเรียกว่าเป็นโกดังพักของก็ได้มันต้องมีที่เก็บของเยอะนิดนึงพอไหมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16หีบน่าจะพอนะไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างล่างมีไงอีก5หีบ6หีบ20กว่าหีบแล้วจริงๆวางหีบซ้อนเหมือนกันนะซ้อนพี่ก็ซ้อนนิดหน่อยแต่เพื่อความสวยงามด้วยเฮ้ยคุณจะมาวางหีบสวยๆไม่ได้วะโอเคเรือพร้อมเราขนอะไรขึ้นเรือบ้างได้ป่ะได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาของขึ้นเรือกันเนี่ยน่าจะได้ไหมมันสร้างอะไรบนเรือไม่ได้อะดิแต่กูว่าน่าจะขนบางอย่างได้ละมั้งน่าจะโยนลงในเรือได้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองกันโอเคนี่ไงขอพังวาร์ปแป๊บนะเราจะสร้างวาร์ปขึ้นมาใหม่ครับโดยหันหน้าทางนี้แทนวาร์ป1แม่งวาร์ปเชี่ยติดหินสุดวาร์ป2ขอตากับหินแดงหน่อยตาฟ้ากับหินแดงตาฟ้า10หินแดง2โอเค thank you ยอดเยี่ยมว่ะเดี๋ยวดูนี่มึงคอนเน็กกับอะไรเนี่ยวาร์ปไปดูดิบ้านเรียบร้อยอันนี้ก็สายแลนด์พี่ต่อสายแลนด์แล้วเหรอต่อสายแลนด์โอเควาร์ป1เชื่อมกันดีครับเราจะเอาวาร์ป2ไปวางที่ The Elder แล้วดูซิว่าฝั่งนั้นมันมีอะไรกันแน่ไปทุกคนนอนพรุ่งนี้เช้าเราจะออกแต่เช้าตรู่ทุกคนเช้าตรู่ใช่ไม่เช้าป้อมอะไรเนี่ยเฮ้ย ไอ้พวกมึงอย่าหาทำได้ไหมอย่าเอาเขาเข้ามาเกี่ยวในพิภพไวกิ้งของเราได้ไหมขอเช้าตู่เฉยๆขออยู่อย่างสงบได้ไหมอย่ามายุ่งในนี้ได้ไหมเอาละครับตื่นทุกคนตื่นแต่เช้าเลยไปเตรียมเคลื่อนพลว่ะอะไรสั่นๆวะเนี่ยเออมันสั่นวะโทเหรออะไรพังวะเนี่ยไม่นะผมก็มันสั่นนะเมื่อกี้แบบสั่นนะโครงสร้างกูก็วางดีหมดแล้วไม่น่านะไม่มีนะไม่มีอะไรอยู่ในละแวกนี้นะนั่นเดี๋ยวอย่ามาทำให้ละแวงเดี๋ยววะทุกคนครับดูแลอุปกรณ์การใช้งานให้ดีซ่อมทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพราะการไปครั้งนี้เป็นการบุกเบิกแผ่นดินใหม่แน่นอนว่าต้องมีศัตรูรอคอยอีกมากมายเดี๋ยวผมขนพวกเนื้อที่มันไม่สุกออกมาก่อนเอาเนื้อดิบไปเดี๋ยวเราไปก่อกองไฟที่นู่นกันมือแรกของเราจะไปกินที่เมืองหน้าวะตายเอาดาบหน้าเว้ยตายเลย
ไม่ตายไม่ตายไม่ตายพูดเล่นรอเนื้อย่างชิ้นสุดท้ายแล้วพี่จะขึ้นเรือทันทีว่ะเตรียมตัวออกเรือได้เลยเป้าหมายคือ The Elder พร้อมครับสัญญาว่ามื้อต่อไปเราจะไปกินที่นู่นเราจะมาอยู่ที่นี่แล้วปิดตัวหมู่บ้านให้เรียบร้อยโอเคลุยออกเดินทางได้ตื่นตื่นเต้นหน่อยพวกเราเราจะได้ไปสู่ทวีปใหม่แล้วว้าวเป็นไงโอ้ยแรงโอ้โหคุณเอาหางท้ายเรือไปสะบัดกับท่าเรือเดี๋ยวก็ท่าเรือแตกโอ้เรือเร็วขึ้นเยอะเลยครับหมอกด้วยอ่ะโอ้โหพี่ว่าเรือลำนี้น่าจะพาเราข้ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้ว่ะมาร์คขึ้นเหนือสุดๆไปเลยออกซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเดี๋ยวต้องมาดูว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีอะไรรออยู่หรือเปล่าจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ในแม่น้ำในมหาสมุทรแห่งนี้ไหมตามตำนานเล่าขานว่าจะมีปีศาจที่หน้าตาเหมือนกับหัวม้าพญานาคนี่ในน้ำหรือเปล่าซ้ายนิดนึงมัดเลาะเลาะตามแนวแม่น้ำไปเลยเปิดแมปเลยเปิดแมปด้วยแม่น้ำนั่นแหละไหนๆเราก็มีเรือลำใหญ่ขนาดนี้แล้วใช้คุ้มว่ะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้แม่น้ำนี่มันจะล่องไปถึงไหนพี่ว่าน่าจะไปจอดแถวๆแบบคำว่าเอลเดอร์ได้เลยนะเพราะว่าแม่น้ำนี่เป็นแนวยาวครับมันจะไหลผ่านตรงนี้มันน่าจะเชื่อมทะเลน่าจะเชื่อมกับตรงนี้ด้วยมหาสมุทรด้านล่างตรงที่จอดเรือแรกของเราเรือแม่งเร็วจริงว่ะประทับใจว่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับทุกขายฝักไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่เราเข้าสู่ดินแดนใหม่เพลงมันจะเปลี่ยนนะแปลว่าเรากำลังมาเหยียบยังดินแดนที่ไม่มีใครเคยค้นพบว่ะ The Elder ฝั่งนี้บ้านคนด้านขวามีตึกด้านขวามีตึกเหมือนจะมีหิมะนะครับใช่ไหมใช่ไหมข้างบนใช่มีหิมะหมู่บ้านเต็มเลยมีใครอาศัยอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอสวัสดีครับทุกคนเลี้ยวอ่ะสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมสบายโลกแห่งไวกิ้งนี่ช่างน่าติดตาติดใจเหลือเกินว่าไหมพวกเราใช่ใช่เป็นโลกที่สวยงามเนี่ยชนชนมาร์คหน้าเป็นก้อนหินมองไม่เห็นใบบางแล้วมองอยู่พี่ไม่เป็นไรให้ฟุกเป็นต้นหนให้ต้นหนเรือโอ้นี่เรานั่งเรือมาไกลนะถ้าวิ่งบนเกาะก็น่าจะไกลพอสมควรเลยแต่ว่าพอเรามีเรือก็เลยอำนวยความสะดวกครับเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ็ดถึงเอเดอร์แล้วอ่ะชิดขวานิดนึงเตรียมเทียบท่าครับยังไม่ตรงนี้อีกนิดนึงไปก่อนตรงไปก่อนมาข้างหน้าเป็นมาจะชนโอเคมันเป็นเงี้ยงว่ะกด M ดูขึ้นมาเห็นป่ะเป็นเงี้ยงต้องหักหลบก่อนแต่นี่รู้สึกว่าหมอกลงหนักมากเลยนะครับมองไม่เห็นทางเลยจริงโอ้ยลมจะหมดลมมันเปลี่ยนทิศอีกนิดเดียวมาฝืนหน่อยป่ะอีกนิดเดียวจริงว่ะ The Elder อยู่ข้างหน้านะครับมันมืดๆอีกแล้วอ่ะคุณเออมันว่าสัตว์ตกพอเราเข้าใกล้ The Elder ฝนตกฝนฟ้าคะนองเลยว่ะเป็นการจอดอย่างนิ่มนวลมากครับเราจะมาร์คจุดจอดกันตรงนี้จอดจุดจอดเรือโอเคพร้อมนะทุกคนดินแดนแห่งนี้มีอันตรายรออยู่อ่ะอย่าประมาทเป็นขาดเลยถืออาวุธให้พร้อมเลย The Elder ข้างหน้านั่นเหมือนมีกองไฟครับกองไฟนั่นคือท่านบูชาเจอถ้ำเลยว่ะมีถ้ำด้วยเหรอเออว่ะมีถ้ำว่ะทางขวามีถ้ำแต่ว่าตรงนั้นมีท่านไปท่านก่อนเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยว่าน่าจะตัวใหญ่ว่ะดูทรงละกด E Ancient Bow Burn Dem เนี่ยต้องมาเผาตรงนี้แหละคืออะไรอ่ะขออ่านก่อนนิดนึงเขาบอกว่า Burn Dare Young Burn Dare Young ก็คือเอาลูกๆของมันมาเผามาป่าเหรอคิดว่าเราต้องเดินออกล่าดูแถวเนี้ยถ้าเจอตัวอะไรก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละมาหัวมันมาป่าข้างหน้าพี่เจอกวาง
เอาความมาทำหรือเปล่าทุกคนกระจายกันเอ้ยเดี๋ยวลองเข้าถ้ำดูไหมได้ถ้ำใกล้ๆที่สุดที่เจอเมื่อกี้นะมันใช่ก้อนหินปะไม่ใช่วะไปพี่ขอเปิดวาร์ปตรงนี้นะเราจะได้ขนของมาได้ถ้าสมมติว่าเราจะสร้างอะไรแถวนี้แต่ถ้าสร้างบ้านตรงบอสก็คงไม่ดีนะเดี๋ยวบอสออกมาตีแตกเราจะเปิดวาร์ปตรงแถวๆจุดออกเรือดีกว่าป่ะอย่างน้อยก็ไปกลับง่ายๆซึ่งการจะสร้างวาร์ปได้ก็ต้องสร้างโต๊ะก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะสร้างอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะได้เว้ยไม่ได้วะเฮ้ยแต่วอร์ดอะสร้างได้การสร้างวอร์ดคือขอสร้างกันนะอยากรู้ว่าสร้างกันได้อะไรได้ปะได้สร้างเราจะได้รู้ไงสร้างแล้วอีกามาวะแอคทีฟแอคทีฟวอร์ดแล้วไงอะคุยกับนกก่อนเขาบอกว่าวอร์ดนี้จะมีออร่าอ๋อมันคือการยึดพื้นที่แล้วมันก็จะล็อกประตูได้ด้วยเว้ยเอาไว้ล็อกประตูแบบให้คนอื่นเข้าไวกิ้งคนอื่นจะไม่ได้เข้าอ๋อแล้วก็ห้ามคนอื่นมาสร้างห้ามคนอื่นมาสร้างสิ่งของต่างๆในบริเวณวอร์ดนี้อ๋อก็คือการกางเขตพื้นที่นั่นเองครับโอเคทำลายทิ้งซะเข้าใจได้แต่เราจะเปิดวาร์ปก่อนเปิดวาร์ปต้องสร้างโต๊ะมันเข้าถ้ำกันมั้ยเราต้องล่าตัวอะไรสักตัวหนึ่งมาผู้บูชายันในคลิปนี้แล้วอ่ะโทระวังนะดูเลือดกันดีๆเนี่ยเริ่มแล้วแล้วก็ยิงเข้าไปมาแล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดหมด1เลือดมัน1ดาวมาระวังอย่าตายออกมามาไม่ชัวร์ออกนอกถ้ำเลยเดี๋ยวพี่ดอยจากความมืดก่อนมาแล้วเชี่ยออกระวังตายมาทิวเลือกก่อนมาไอ้ฟุกยังไงเนี่ยไม่ตายพี่กันตายใครตายมึงเหรอโอทองแค่กูเข้ามามึงก็กลัวจนตายเลยเหรอวะโอ้โหไปมาไอ้เชี่ยโลไอโลบอลล่ะแม่งใช้แพรลี่แบบแพรลี่โทได้ด้วยจริงเหรอเออแสดงว่าโล่มันแข็งมากก็อยู่กันมืดๆอย่างนี้จริงๆเหรอวะเงินมันเยอะมากเลยนะมันต้องใช้ทำอะไรสักอย่างแหละเก็บของไหมมีอะไรดีๆป่ะพี่มีหินป่ะหินเหรอไม่มีว่ะไม่ได้เอามาเดี๋ยวเปิดวาร์ปแล้วกลับแอลก็ได้ต้องการมาหาที่สร้างบ้านก่อนนะพี่ได้นะเรื่องบ้านเดี๋ยวพี่ดูแลเองว่ะพวกแกออกไปล่าดูดิว่ามีตัวอะไรแถวนี้ที่มันจะใช้ในการบูชายันได้ป่ะเดี๋ยวพี่หาทำเลก่อนนะนี่คอปเปอร์โหพี่หอดคอปเปอร์เหรอโอเคมาตอนนี้แบ่งหน้าที่แล้วครับมาร์ทกับฟุกเซอร์เวย์ส่วนพี่หาทำเลสร้างบ้านซึ่งเราควรจะสร้างริมน้ำไว้ดูกระโหลกโทกลับมาทุกคนกลับมาโอ้ยเฮียคว้างก้อนหินด้วยเขากำลังเสริมครับกลับมาสิโอ้มันคว้างก้อนหินมาหากูว่ะรอบนี้ระวังหรือว่าจะเป็นโทวะเรามีหัวโทอยู่ที่บ้านนู้นใช่ไหมลองไหมกูว่าก็เป็นไปได้ด้วยเล่นโทรเยอะมากเลยใช่ไหม The Elder ก็คือพวกผู้เฒ่าผู้แก่พวกยักษ์ใหญ่อย่างนี้ป่ะพี่ลองเอาโทรไปโยนใส่ได้แต่ต้องกลับไปเอาก่อนถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอไม่มันมีหัวอยู่ดิไหนเมื่อกี้ฆ่าได้มันน่าจะมีอยู่กับใครไม่อยู่กับพี่ไม่มีไม่อยู่กับผมแปลว่าไม่มีหัวมันไม่ได้ออกบ่อยๆนะมันก็สุ่มดอกนี่ต้องบวชมีถ้ำอ่ะกี้เดินเจอถ้ำอยู่ถ
างแล้วอ่ะเริ่มนะครับถ้าจะสร้างตรงนี้ก็ต้องตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดว่ะสร้างเป็นบ้านเล็กๆก่อนเนาะเพราะว่าเอาให้แบบขนย้ายของกันได้ก่อนนะแค่ปลอดภัยจากยักษ์ก่อนก็พอโหแต่สร้างบ้านในดงยักษ์เนี่ยอันตรายอ่ะแม่งทุกทีเดียวแตกแน่ๆเลยแม่งตัดต้นไม้ลงมาโดนเอ้ยมันโผล่ต้นใหญ่จังวะยังไงทำไว้พี่ไม่รู้เหมือนกันครับคอนเน็กต์เรียบร้อยนะอยากให้ทุกคนมามาร์คจุดด้วยนะครับในแมปพอร์ทัลวาร์ปเอลเดอร์รหัส002โอ้ยโบแตกถอยให้ช่วยปะวะอาการเป็นไงวะสบายมากว่ะการต่อสู้ข้างหน้านั่นครับตายได้หัวปะมีหัวมีหัวโอเคเดี๋ยวพี่ลองกลับไปใส่ดูว่าได้หรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็หมายความว่าบอสตัวนี้คือบอสยักษ์ครับข้างหน้าเหมือนเป็นพื้นที่มันเดี๋ยวรู้เลยว่ะข้างหน้าพี่มัดคือที่ใหม่หรือเปล่าวะเออต้นไม้ต้นเมยดูแปลกต้นเมยเหรอใช่ต้นเมยเฮ้ยโอ้โหกระแวมกด7แล้ว nothing happen มันให้เผาอะไรวะตัวนี้กระดูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่กลับไปเอาแล้วกันแต่พี่ว่ามันน่าจะมีบางอย่างแหละมาตัวมันระวังตัวอะไรอ่ะตื่นเต้นอยากเจอด้วยอ่ะอยากเจอด้วยเรากลับมาที่บ้านนี้ครับเพื่อดูทรัพยากรที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับไอเทมที่เป็นหัวเดี๋ยวนะหนังอาหารวาร์ปไม้หัวเหรอหัวกะโหลกสเกเลตันโทฟี่มันต้องมีอ่ะต้องมีสักอย่างสลามโอ้ยแล้ววะอาการเป็นยังไงวะติดคิดด้วยเพื่อจะตาย3เพื่อจะตายจริงอย่าตายนะพวกเราติดพิษตายอาการมันเป็นยังไงวะกินโคตรแรงเลยเฮียสลามเหรอใช่พี่ในระหว่างที่พวกคุณกำลังสนุกกับการไล่ล่าอะไรบางอย่างแต่ว่าดูจากเสาดูจากโหดร้ายมากเลยนะน่าโหดร้ายสักแค่ไหนเนี่ยวะไม่ใช่เลยว่ะหัวโทก็ไม่ใช่หัวกะโหลกก็ไม่ใช่เบิร์นแดยังเผาลูกๆของมันอ้าวกลับเข้าวาร์ปกันไปแล้วเหรอไหนสลามวะพาพี่เจอหน่อยดิไหนสลามพุกมันมีตัวอะไรในโลกแห่งนี้ทำให้มึงตายด้วยวะไม่เชื่อหรอกสแวมอ๋อบึงน้ำโอเควาซานไม้ธรรมดานี่สแวมคือหนองนะไม่ได้ไม้แบบปีมีปิงโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นหัวกูเลยมันล้มเร็วมากเลยนะในน้ำมีปิงว่ะตัวดูดเลือดในน้ำมีข้าวอ่ะเฮ้ยได้ของใหม่มาปลดล็อกมองไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยกูยิงในน้ำไปมั่วซั่วเลยตรงนั้นเห็นป่ะทางซ้ายอ่ะมันดูดเลือดเลยดิจริงดูดเลือดพุทธเหี้ยอะไรเนี่ยคุณมีตัวอะไรยิงธนูมาไม่รู้ทางซ้ายตาเขียวๆมีถ้ำเหรอพี่แก๊งตัวละครใหม่
โอ้ยอู้เจ็บๆๆๆๆๆๆเจ็บๆๆ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 ๆ
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงถ้ำได้ของใหม่มาว่ะ Slamming Range of Something Inside เหมือนได้ตับหลังเข้าฟุกรู้ไหมค่าปิงนี้กูว่ามันต้องได้ของบางอย่างมาว่ะเฮียโคตรแรงเลยที่หายได้เลือดปิงได้เลือดปิงมา Leash Trophy ฟุกกูตายเพราะพิษแน่เลยว่ะฟุกกูตายเพราะพิษปุ๊บแหละอ้าวความพี่ข้างหน้าสีเขียวๆนั่นนะดันเจียนใช่ป่ะอืมใช่ดิเนี่ยคิดแม่งแรงจัดเลยต้องทำชุดใหม่แล้วจริงฟุกว่ามันต้องขึ้นข้างบนเว้ยเข้าหิมะไหมกูว่านะตอนนี้เรากำลังไม่เข้าใจเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่อยๆสำรวจไปดีกว่าแต่เป้าหมายแรกของเราคือการหาให้ได้ก่อนว่าบอสตัวนี้มันต้องการอะไรจากคำใบ้บอกให้หาลูกๆเว้ยกูว่าปิงตัวเมื่อกี้ก็มีสิทธิ์นะลูกปิงมันได้หัวนะอะไรนะแต่มันได้หัวนะมันไม่ใช่หัวไงเมื่อกี้มันเข้าตัวกูอยู่ผมว่าน่าจะเป็นนั่นเปล่าวะเฮ้ยด้วยมาขันมาเผาสลามสลามไม่น่าจะใช้ลูกๆนะถ้าใช้คำว่าลูกมันต้องเป็นตัวสลามน่าจะเป็นแค่เบ๊ทุกช่วยกูก่อนคุ้มครองกูก่อนให้กูเก็บของก่อนนิดนึงศพกูอยู่ไหนเนี่ยสลามมันก็แตกตัวได้นะไม่ใช่เด้ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวฟุกต้องตีโจทย์ใหม่ว่ะเนี่ยได้ลีดโซฟี่มาด้วยดับดูดิแถวนี้แม่งเปียกแฉะไปหมดเลยว่ะพี่แฉะอย่างนี้นะว่ะมันเสียวจริงเหรอมันแฉะเดินเข้ามาก็แฉะแล้วอ่ะเรามาดูครับว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ให้เผาอะไรกันแน่ oh, no. โอ้ยแม่เอ้ยช่วยด้วยเลือดติดพิษอีกแล้วเนี่ยตัวอะไรพี่โดนชาแมนพ่นพิษใส่ตายแน่กูสลามโอ้แฉะไปหมดแล้วพวกเราที่นี่โหดครับโดนพิษแล้วเสียคนหมดเลยฮะร่วงหมดเลยครับเราน่าจะต้องเลาะหนังแม่งมาทำอะไรสักอย่างแล้ววะสลามแม่งคาร์มันแตกตัวเฮียตายแน่เลยต้องหาวัตถุดิบให้ได้ว่ะฆ่าอะไรสักตัวหนึ่งให้ได้ของกลับมาแล้วก็มาทำคราฟอาวุธคราฟชุดกันมีป่ะมีเก็บของแล้วขึ้นให้คราฟชุดได้ป่ะยังครับเลยต้องสร้างชุดบอลแล้วแหละพี่ชุดบอลเอาไว้เตะบอลนะใช่เอาเตะมาพี่บอกเฮ้ยฟุกไอเทมรีคัฟเวอร์กูว่านะตอนนี้อาการหนักว่ะสู้ไม่ไหวว่ะแถวเนี้ยเราเปิดแมปแล้วก็จริงครับแต่ที่นี่มันไม่ธรรมดาครับมันก็เดินตัวเปล่าเลยเนี่ยเราลองเอาชิ้นส่วนของปลิงเนี่ยมากดก็ไม่ได้เอาตับของไอ้ตัวแปลกๆนั้นมากดก็ไม่ได้แต่ถ้าได้หัวเนี่ยไม่แน่แต่ตอนนี้ไม่เจอหัวนะครับว่ามันต้องมาสลามแน่เลยคุณยึดติดกับสลามเกินไปแล้วคุณฟุกเพราะฟุกแค้นสลามอ่ะฟุกฆ่าสลามมาแล้วทีพี่เองว่ะมันมืดไงมันสู้ยากตอนนี้ทัศนวิสัยมันไม่ดีปกติเขาไม่สู้ตอนคืนกันยิ่งเป็นสแวมด้วยไม่ใช่ที่ของเรามีผีด้วยนะเออมีผีด้วยมีทุกอย่างเลยแหละสแวมนี่คือแหล่งรวมของความสกปรกใช่ป่ะแล้วที่มันมาเก็บชุดที่พี่ตายเหรอใช่เก็บชุดด้วยแล้วก็มาเอาของด้วยทุกคนเราได้รู้ข้อมูลคร่าวๆของที่นี่แล้วว่ะไม่ว่าจะเป็นมอนตัวใหม่สัตว์ร้ายที่ดุร้ายมากพิษที่เกินจะต้านทานดูเหมือนว่าชุดโทคงจะเอาไม่อยู่แล้วไหนคือสลามวะขอให้พี่ได้เห็นกับตาสักหน่อยวะไหนวะพี่ไม่เก็บอันนี้ของพี่เหรอไม่อันนั้นมันศพเก่าศพเก่าที่มีของมีค่าอยู่ด้วยวะอ๋อแม่งโดนก้อนหินแทรกท็อปลันไอ้เขียวๆนั่นคืออะไรอ่ะ
สุสานเหรอได้เข้าไปยังยังกลัวอะไรอ่ะจะเข้าปะล่ะต้องใช้สแวมคีย์ครับสแวมคีย์คืออะไรแล้วสแวมคีย์ก็คือกุญแจที่จะใช้ในเข้าไปในที่แห่งนี้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วด้านขวาก็มีอีกนะเห็นปะเขียวๆอ่ะแปลว่ามีเอ้ยผีเรดเฮ้ยๆโอ้ยแรง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 รุมมันโอ้ยได้ของว่ะได้อะไรครับได้ขี่ป่ะมีอะไรดีๆป่ะอ่ะโยนโยนไปให้ไม่เอาพี่ได้อะไรมาเนี่ยบัตแบ็กเฮ้ยปลดล็อกปลดล็อกขอหน่อยขอจับด้วยขอจับด้วยได้เปล่ามึงโดนไปไหนเนี่ยนี่ไงฟอร์เบลโลเอาไว้ครับที่อัปเกรดของฟอร์ครับขั้น3แล้วก็พุ่งโยนมาหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่นัดโยนอะไรมันคือเชนเว้ยโซ่อ่ะค่อยๆล่าดีกว่าเกาะกลุ่มกันข้างหน้ามีกระดูกมาแล้วกระดูกมาแล้วไม่ใช่กระดูกธรรมดาตัวนี้มันคือดรอปไปเดินตามมาช้าๆนะมีตัวประหลาดข้างหน้านั่นนั่นน่ะสลามเหรอก้อนๆเนี่ยนะใช่ป่ะใช่เป็นสลามสลามโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเช้าวันใหม่แล้ววะมีดรอปยิงธนูด้วยสลามพิษแรงมาพี่ระวังโอ้ยโดนธนูโคตรเจ็บเย็นโดไม่มันมีสลามกับโอเซอร์อะไรอย่างมันคนละตัวนะนี่เนี่ยไอ้โบโบเนี่ยเดี๋ยวพี่ยิงตัวธนูไว้ก่อนมันมีระเบิดอะไรสักอย่างธนูแตกละมอง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 ไอ้ก้อนๆนั่นไปไหนละพี่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 มาเก็บนี้กันมาเก็บมันเก็บวานช์แป๊บนึงคนนึงคือของมันเยอะมากตอนเนี้ยขอทิ้งของที่ไม่ใช่สลามขึ้นสลามสลามสลามเขียวแตกนี่ไงบล็อกอูสบอมมีระเบิดขี้อะไรมาด้วยวะเอาไปถือไหมอ่ะถือมาละนี่ไงมีสลามโทฟี่อยู่ก็ลองดิสลามโทฟี่จับยังอ่ะจับแล้วคืนมันเดี๋ยวเอาไปลองไปใส่ดูแต่ตรงนั้นมีอะไรแปลกๆแดงๆอยู่ตามมาหน่อยนี่คือตะปอนสเกเลตันโอเคข้างหลังเต็มเลยแม่งมีโล่3รุ่ม1อ่ะได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ค่อยๆไปรุ่ม1ก็ได้นะจริงๆแล้วโอ้โห1 1ตาม่วง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 ดรอปอีลีทอีลีทระวัง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 ละนักๆๆๆๆมากไอ้ฟุกมันตามกูฟุกอีลีทตามกูตาม่วงตาม่วงโอเคไหนมีอะไรดีๆกับชีวิตมันมีจุดสปอนมั้ยเนี่ยนี่ไงอ๋อมันมีกองขี้อยู่แตกๆๆโอ้มาตายมาตายพี่หลังเข้าฟุกข้างหลังพี่ไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วเพราะว่าได้ของมันมาทำลายฐานมันแล้วของน่าจะอยู่กับตัวมาร์ทป่ะใช่เดี๋ยวรอมาร์ทมาไหนอะมีอะไร Ancient Bark New Build Piece สามารถก่อกองไฟได้แล้วบ็อบโทฟี่มีอะไรแปลกๆวะเนี่ยโหแล้วสแวมนี่คือแม่งแบบแม่งยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยรู้แต่แมปด้านบนนี่เป็นแบบสแวมที่ใหญ่มากครับกด M ขึ้นมาแล้วขนลุกแบบว่านี่เราเพิ่งเปิดแค่เศษเสี้ยวของแมปของมันเลยอ่ะแล้วแม่งแบบอย่างไกลอ่ะรอรับมาร์ทก่อน
อย่าลืมกินเลือดกันนะเติมเลือดกันด้วยสแวมตอนกลางวันมันก็เหมือนตอนกลางคืนไงฮะมองไม่เห็นเลยวะนี่คือแผ่นดินของ The Elder ครับภารกิจตอนนี้ไม่ใช่แค่การเปิดแมปแต่คือการตามหาว่าท่านบูชา The Elder ต้องการหาตัวอะไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเราตั้งหลักกันที่นี่ได้แล้วทุกคนกลับไปตั้งหลักที่อูต่อเรือก่อนเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปวะแล้วเราต้องพร้อมมากกว่านี้แข็งแกร่งมากกว่านี้ชุดเกราะเราต้องแข็งมากกว่านี้ด้วยไปกับพวกเราถอยทับคราวหน้าเจอกันแน่และการต่อสู้ครั้งนี้ของพวกเขาก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อสถานที่แห่งใหม่ทั้งศัตรูหน้าใหม่และพิษที่รุนแรงความมืดความเปียกความแฉะคราวหน้าพวกเขาจะทำอย่างไรรอติดตามได้ในวาลฮาร์มผาพิภพไวกิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับต้องใส่แพมเพิร์สมารอบหลังมันแฉะ